ลาพรพะเลาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภูสุขคนเด้อจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้เฮามาเฮ็ดสปาเกตตี้เกียเต็นกินกันจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าเส้นก็เป็นเส้นสำเร็จเนาะเดี๋ยวมื้อนี้วราพรจะโรยหนาด้วยเห็ดเตยเห็ดแตรดำจ้าพี่น้องเห็ดแตรดำที่แซ่น้ำไปแล้วเนาะกับเครื่องที่เขาจะใส่นี่สปาเกตตี้เกียเต็นกับบอดมีอย่างหลายกับมีน้ำมันน้ำมันโอลีฟมีเกลือมีพริกไทยแล้วก็เป็นชีสชีสของอิตาเลียนเนาะไอ้จ้ะที่เขาเอิ้นว่าปักมือซองกับมีใบบาซิลิกนะกะเพราฝรั่งค่ะกับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบคอนใช่ไหมจ้ะอันนี้ก็เป็นเครมเฟสไอแบบเลเช่น้องทุกคนก็คือไม่เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะจ้าเราคนต้มน้ำไม่เดือดแล้วเดี๋ยวจะเอานี่ใส่เลยนะทุกคนจะต้มสักพอน้ำมันเดือดก็ประมาณ3นาทีมันก็สุกแล้วค่ะส่วนผสมของซอสกันค่ะทุกคนจะใส่น้ำมันโอลีฟลงไปค่ะเพื่อนคนไหนที่ชอบใส่หัวหอมใหญ่ก็เอาลงไปผัดกับน้ำมันโอลีฟก่อนแล้วค่อยใส่เบคอนลงไปนะจ๊ะเพราะว่าเวลาพอนบ่เฮ็ดเพราะว่าลูกสาวบ่กินก็เลยเฮ็ดแบบว่ามื้อนี้เวลาพอนเฮ็ดกับเขาแบบที่ให้ลูกกินน้ำเนาะเขาก็ต้องแบบแยกนะจ๊ะทุกคนค่ะก็ปล่อยนี้ทิ้งไว้สักพักนึงสักหนึ่งนาทีเดี๋ยวมันก็สุกแล้วเส้นนี่ก็สุกแล้วจ้ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเวลาพ้นก็จะไปเอาน้ำออกจ้ะสุกแล้วค่ะปิดไฟแล้วThank you.
ันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะก็ไม่รู้น่ากินหรือเปล่านะน่ากินอยู่นะนี่จ้ะอันนี้ก็คือจานนี้ก็ให้พ่อบ้านไปเพราะว่าลูกๆเขาไม่กินเห็ดโอเคเนาะเอาฝากทุกคนที่เขามาเบิร์นคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ไม่ลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะเอาไปพอกันไหม